อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัทะคนเทพปัทะแฮกเกอร์ปัทะพระเจ้าตอนการต่อสู้กับฆาตกรโรคจิตที่หน้าบ้านขนกากเฮ้ยโยสวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากก็จะออกไปประชนภัยหน้านอกตอนกลางคืนนะครับผมวันนี้นะครับคนกาก็มีอุปกรณ์พร้อมมาแล้วก็มีทั้งชุดเกราะแล้วก็ดาบอาหารรู้สึกว่าคืนนี้น่าจะเป็นคืนที่แบบว่าพระจันทร์เนี่ยไม่มีน่าจะเป็นเพราะว่าก้อนเมฆเนี่ยมันบังพระจันทร์หมดเลยแล้วฮะกลายเป็นคืนเดือนมืดนั่นเองนะเพราะว่ามันมืดอ่ะมันแบบไม่มีแสงจากพระจันทร์ส่องลงมาเลยอ่ะทำให้บรรยากาศรอบๆดูน่ากลัววังเวงหลอนๆนะเนี่ยโอเคเอ้าตกระเบียงเจ๋ยเอ้าทำไงดีอ่ะโอ้ผมก็ต้องทุบบล็อกนี้ดีนะโอเคก็วันนี้นะครับเราจะไปเอ้ยเดี๋ยวนะตัวอะไรอยู่หน้าบ้านผมวะเนี่ยขอส่องหน่อยโอ้ my god นี่มันคุณยายแกรนนี่นี่วานแล้วมันมาทำอะไรหน้าบ้านผมวะเนี่ยเฮ้ยไม่คุณยายแกนนี่จะทำร้ายผมและอาดายงั้นคืนนี้ผมจะไม่ไปไหนแล้วผมจะฆ่ามันให้ตายนี่แหละไอ้คุณยายแกรนนี่ก็มาสิครับมาดิเอาไหมทำไมน่าจะเป็นคุณยายแกนนี่โรคจิตที่มาปลุกบ้านคนอื่นสินะทำไมโอ้ยทำไมคุณยายตีแรงจังเลยอ่ะผมรับไม่ไหวแล้วโอ้ my god ตีแรงจัดทำไมคุณยายแกรนนี่ถึงไม่อยู่บ้านตัวเองล่ะทำไมถึงต้องออกมาละลานคนอื่นด้วยฮะโอ้มันตีแรงโอ้ my god ผมจะแตกโอ้ my god โอ้คุณยายแกรนนี่เอาเรื่องเกินนะผมสู้ไม่ไหวแล้วผมสู้ไม่ไหวแล้วโอ้ my god โอ้ยจะแตกไม่อย่ามายุ่งกับฉันไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยแม่งยุ่งอะไรกับชีวิตของฉันฮะสงสัยจะเป็นนั่นแหละคุณยายแกนนี่โรคจิตฮะลูกหลานของคุณยะดาบพังเฉยช็อตนี้ลูกหลานของคุณหายไปไหนทำไม่มาดูแลเลยปล่อยให้หลุดออกมาแบบนี้ได้อย่างไรทำไมอุ่นมันถึกจังวะเฮ้ยดาบผมพังไปแล้วนะดูสิดาบของผมพังไปแล้วโอ้โหไม่นะโอ้ตายแล้วเว้ยโอ้โหผมจะบอกให้นะถ้าเกิดว่าลูกหลานมาเห็นศพเนี่ยบอกเลยว่าต้องโทษตัวเองที่ดูแลคุณยายไม่ดีปล่อยให้ออกมาละลานชาวบ้านได้ยังไงฮะปล่อยออกไม้ทำร้ายคนได้ไงเนี่ยผมกำลังจะออกไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยก็โดนเขาดักทำร้ายถึงหน้าประตูนะเฮ้ยแทนที่จะได้ไปเที่ยวต้องมานั่งเสียแรงอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์แล้วก็ไร้สาระมากๆเลยนะเฮ้ยผมไปนอนละกันเบื่อเว้ยเก็บของก่อนโอเคไปนอนละบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้ผมก็จะมากำจัดฆาตกรเอ้ยไม่ใช่ฆาตกรวะมันเหมือนจะเป็นอาจารย์นะเหมือนเป็นครูหรืออะไรอย่างนั่นแหละนะหาอุปกรณ์ก่อนมันอยู่ในบ้านผมเนี่ยนะโอเคดูดีว่าเป็นใครนะเสื้อเขียวหัวโล้นอ๋อรู้แล้วว่าใครเสื้อเขียวกางเกงน้ำเงินคุณครูบาวดี้นี่เองโอ้โห
คุณครูมาทำอะไรครับฮะครูมาหาใครอ้าวทำไมเมียอะไรจะเอาหัวจะเอาหัวก็มาดิ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 คุณครูเบาดีทำไมไม่กลับไปโอ้โหเดี๋ยวมันตีแรงไงทำไมไม่กลับไปสอนนักเรียนในดีอ่ะเฮ้ยครูมาหาเรื่องอะไรผมเนี่ยฮะผมไม่ใช่นักเรียนของครูซะหน่อยนะไม่ต้องห่วงหรอกการบ้านอ่ะผมไม่ส่งอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้เรียนกับครูไงคุณครูไงผมไม่ส่งกับบ้านเพราะไม่ได้เรียนกับครูไม่ต้องมาทวงการบ้านถึงหน้าบ้านเข้าใจป่ะหรือว่าครูจะมาผิดบ้านถามจริงๆเหมือนจะมาผิดบ้านและหาเรื่องมั่วซั่วมากกว่าเนี่ยฮะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าจะเอาก็จัดให้ได้โอ้โหเช้าแล้วก็จัดให้เฮ้ยมาเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมันมีใครมาเพิ่มเดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยไอตัวข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยคุณจะสอมลุงเอ้ยคุณจะสองลุมหนึ่งไม่ได้อย่างเม็ดตุ้ยคุณจะมันเอาวะคุณจะสองลุมหนึ่งแบบนี้ไม่ได้นะครับฮะเฮ้ยผมเอ้ยเดี๋ยวมาจากไหนเอานี่ไปเก็บดีไอเนี่ยไอเกฟหรือคิลเลอร์เนี่ยฉันไม่ใช่ศัตรูของเอาไงวะโอ้ยไอเนี่ยไอเสื้อเขียวเนี่ยคือโจทย์เว้ยแต่ว่าเสื้อขาวเนี่ยมันไม่ใช่มาจากไหนไปเลยนะอย่ามายุ่งกันอีกเลยอ้าวแหมมันเราจริงเลยเนี่ยอันนี้คือโจทย์ผมเว้ยไอเนี่ยไม่เกี่ยวไปคุณจะสองลุมหนึ่งใช่ไหมได้ดูดิผมจะเก็บไอหัวตายแล้วไปเกี่ยวไปเลยอย่ามายุ่งนายไม่ใช่โจทย์ของฉันเข้าใจป่ะไปเลยไปเองเอ้ยเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนึงนะโอเคไปละบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมก็จะมากำจัดฆาตกรโรคจิตที่อยู่หน้าบ้านของผมในขณะนี้นะฮะอุ้ยโอ้มาถึงฟ้าก็ผ่าเลยแม่บรรยากาศมันจะได้ไปถึงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวดูดิตัวอะไรอยู่หน้าบ้านผมก่อนหน่อยคนหนึ่งตัวอะไรอยู่หน้าบ้านผมวะใส่หมวกเสื้อลายนี้คุ้นๆโอ้โหเฟสตี้นี่เองรอบหนึ่งโอเคมันเป็นฆาตกรโรคจิตนะไอตัวเนี้ยมันไม่เชิงฆาตกรมันเป็นปีศาจนะแต่ก็มาดิครับน้องๆมาดิมาดิก็ให้มันมาฆาตกรโรคจิตเฟดดี้คูเกอร์ได้ทั้งวันอ่ะคนเนี้ยผมบอกเลยนะผมไม่รู้นะว่ามันมาหน้าบ้านผมทำไมไม่รู้อาจจะมารอดักฆ่าผมก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรก็ให้มันมาแค่นั้นแหละดาเมจเท่าไหร่มั้ยฮะไม่รู้อ่ะแต่น่าจะตีได้เยอะอยู่ยังอีกโอ้ยังไม่ตายอีกเหรอถึกเกินคุณพี่จะถึกเกินไปแล้วนะครับตีมาหลายทีแล้วยังไม่เป็นอะไรเลยคิดดูโอ้โหถึกเกินยอมแล้วคนนี้
ยอมแล้วคนนี้ถึกเกินถึกจัดโอ้ตายแล้วสวยโอ้ล่อมาสกายเลยกี่กิโลก็ไม่รู้เนี่ยก็กลางไกลอย่างบ้าอยู่ง่วงแล้วเฮ้ยง่วงนอนฝนตกบรรยากาศมันได้นะเอ้ยพอรู้ว่าประกาศแรกก็นอนดิรออะไรอ่ะบรรยากาศมันได้งี้ก็ต้องนอนแล้วอยู่ทำไมอ่ะนอนดีกว่าเออนอนแล้วทุกคนบ๊ายบายเอ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมากำจัดฆาตกรโรคจิตที่มีชื่อว่าเจฟเดอะคิลเลอร์นะครับผมนะโอเคก็ตอนนี้มันอยู่หน้าบ้านของผมแล้วแหละนะฮะก็เป็นฆาตกรที่มันไปอะไรนะมันไปลุมทำร้ายคนเทพอ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบไม่แฟร์กันมากๆเลยครับแล้วในวันนี้ผมจะมาสั่งสอนเขากันนะฮะตัวหนึ่งเป็นชั้น16เอ้ยไม่ใช่สิโอเคน้ำยาครับมันต้องสั่งสอนมันต้องสั่งสอนเอ้ยมันสู้วะเฮ้ยสู้สู้อ่ะสู้สู้สู้อ่ะนี่มันนี่จะมาทำอะไรจะมาฆ่าพระเจ้าใช่ไหมบอกเลยว่าฝันไปเถอะมันเป็นเอ้าไปเรียบร้อยตายแล้วโอเคก็ดีแล้วที่มันตายเร็วนะไอ้พวกคนโรคจิตพวกนี้ได้บทจากโลกเผชิญทีนะคนบ้าอะไรแบบ มารอดักทำร้ายเจ้าของบ้านอยู่ตรงประตูอ่ะมันไม่ใช่นะมันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเอาเสียเลยอ่ะมันต้องสั่งสอนนะโอเคก็หมดสิ้นภารกิจของพระเจ้าแล้วงั้นพระเจ้าขอตัวไปล่องตะลุยอวกาศก่อนรอเล่นรอเล่นไปบินเล่นนี่แหละโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเอาทิ้งของก่อน